าตั้งแต่ดั้งเดิมไหมเห็นพูดกันเหลือเกินจังคำเหล่านี้เขาท้าไว้มารไม่มีบารมีไม่เกิดมันก็ได้นะเหมือนกับเขาว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมทำนองเดียวกันเนี่ยไม่เห็นความทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมไม่มีมารกรณีที่มีมารจะปรับแก้ไงก็บอกว่าอะไรอดทนใช่ไหมก็เลยขันติใช่ไหมล่ะรู้ว่ามารมันมาเร่งมาเร้ามีขันติคือความอดทนอดทนแบบไม่เข้าใจในใจขาดนะให้รู้ไว้ใช่ไหมไม่ต้องอดทนเขาคือเขาเราคือเรามันก็ไปตั้งครึ่งนึงแล้วจ้าเขาคือเขาไอ้ที่เราว่าเขาเป็นมารนั่นนะครับเขาคือเขาเราคือเรามันก็ตัดไปตั้งครึ่งฮาร์ดไปเนี่ยเขากับเรามันเกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยครับใช่นะใช่นะมันเพียงแค่คำพูดเฉยๆใช่ไหมผ่านลมมาใช่ไหมติดใจทำไมเนี่ยนะจะไปยากอะไรวิธีการแก้เนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้เด็กน้อยเอ๋ยที่ผ่านมาลองด่าเมียพ่อลุงสิเนี่ยลองหลังเมียด่าเมียพ่อพี่ดูสิด่าเมียพ่อน้าสิด่าเมียพ่อลุงสิเราคือพี่เนาะเราจะโกรธไหมที่ว่าเนี่ยคนอื่นเขาด่าเมียพ่อมันจะไปโกรธไปทำไมล่ะมีอะไรให้โกรธทีเนี้ยสำหรับลุงเนี่ยโอ้ยด่าไปเถอะครับโกรธทำไมผ่านหูไปเฉยๆแหละครับเมียพ่อส่วนเมียพ่อลุงส่วนลุงไม่เกี่ยวกันด่าเมียพ่อลุงหน่อยไม่ใช่ด่าลุงถึงด่าลุงลุงก็ไม่โกรธด้วยใช่ไหมฮะเช่นไปเจอตลาดไอ้งอกเนี่ยคำไม่จะไปโกรธไปทำไมแค่ไอ้งอกไม่มีส่วนไหนหลุดจากร่างกายจริงๆไม่ได้สึกหรอสักหน่อยเดียวจริงๆไม่ไอ้งอกบักงอกเนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนหลุดออกจากร่างกายสักนิดเดียวเลยใช่ป่ะแต่อย่าถึงตัวนะถึงตัวลุยนะถึงตัวเนี่ยขากลับคูณด้วย2คูณด้วย5นะทีเนี้ยขากลับถึงตัวเนี่ยคุณเจอลูกคุณกลับ3ถึง5นะประมาณนี้เป็นต้นโอเคมั้ยหาเรื่องนะบางเจอลูกกลับอะไรทํานองนี้นะครับนะคนไม่มีเรื่องก็จะหาเรื่องเดี๋ยวก็ได้เรื่องใช่ป่ะก็พวกจับผิดผู้อื่นนั่นนะครับว่าทำไมมีไอ้ตัวเองไม่จับผิดหรอกครับไปจับผิดผู้อื่นมนุษย์พันนี้ก็มีในโลกนี้เยอะด้วยแต่เราไม่เป็นงั้นเนาะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเราท่านไม่เป็นเช่นนั้นนะอย่างลุงไม่เป็นอยู่แล้วอย่างลุงไม่เป็นเช่นนั้นแง่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเฉยอย่างเดียวโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณฮันนะฮะมันเป็นเพียงแค่ภาษาใช่ถูกต้องภาษาก็ลมปากโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาคือมารเราต้องกลับที่มนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเขาเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้แหละเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยใช่ไหมเราพึ่งพาเขาไหมนะถ้าเราพึ่งพาเขามันก็รับได้นะเพราะว่าเราพึ่งพาเขาอยู่ไงงั้นต้องพยายามอัตโนมัติเราต้องพึ่งตัวเราให้ได้ให้ดีให้มากให้เพียงพอเมื่อเวลาเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วจะให้คนอื่นมาจะให้คนเข้ามาพึ่งพาเราด้วยได้ไหมก็ต้องเปิดใจดูซิสมควรไหมอย่างไรประมาณนั้นถ้าให้คนอื่นเข้ามาพึ่งพาจะทำให้เราหนักไหมหนักเกินตัวไหมหนักความจำเป็นไหมต้องคิดในกรอบนั้นด้วยนะครับพึ่งพาแล้วมันก็
ไม่ถึงขั้นกระเตงไม่ถึงกระลากนี่เป็นต้นก็โอเคนะอย่าลืมว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะทีนี้ก็ต้องตัวนี้เข้ามาเป็นตัวคานด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องพึ่งพาคนใกล้คนไกลคนไกลคนใกล้พึ่งทางตรงทางอ้อมประมาณนั้นนะครับพึ่งเร็วพึ่งช้านะพึ่งเวลาเร่งด่วนจนตัวประมาณนั้นครับใช่ไหมครับก็บ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะบ้านใกล้เรือนเคียงนี่นะพึ่งเวลาเร่งด่วนดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงโอเคไหมครับเป็นมิตรไว้เสมอใช่นะยิ่งบ้านทุกวันนี้หันหน้าใส่กันมีถนนกั้นนั่นเองจะเช่นหมู่บ้านนู่นนี่นั่นไงนั่นนะข้างๆติดกันแล้วหันหน้าใส่กันแล้วก็ไม่ถูกกันนี่เนี่ยโอ้โหมันจะพึ่งกันได้ยังไงโอ้ยเอาต้องจัดสรรกันใหม่สิครับถ้าเป็นไปได้นะลุงพูดถูกครับใช้มือทุบหัวตัวเอง